มดขาพาเพลินสวัสดีค่ะต้องไปสักการะสักครั้งในชีวิตความงดงามพุทธอุทยานอนันตศักดิ์หลวงพ่อทวดเขาใหญ่จากตำนานพระเกจิอาจารย์ที่มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ตลอดจนความงดงามในวัดปฏิบัติที่เล่าขานกันมาทำให้มีศิษยานุศิษย์เคารพศรัทธาองค์หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดจวบจนปัจจุบันจึงได้ร่วมกันก่อสร้างรูปเหมือนเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเผยแพร่คุณงามความดีและยังเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนด้วยค่ะพุทธอุทยานอาณาจักรหลวงพ่อทวดเขาใหญ่ตั้งอยู่ตำบลหมูสี่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้จัดสร้างองค์หลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลกสูงถึง59เมตรเป็นเนื้อปูนปั้นสีทองอารามโดดเด่นท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้กับผู้ที่พบเห็นค่ะรูปหล่อหลวงพ่อทวดความสูง59เมตรหน้าตักกว้าง40เมตรประดิษฐานบนพื้นที่กว่า35ไร่ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์คล้ายเรือสำเภาท่ามกลางขุนเขาเขียวขจีที่บ้านหมูสีอำเภอปากช่องนับเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวพุทธที่ตั้งอยู่บนทำเลงดงามที่สุดแห่งหนึ่งค่ะภายในพื้นที่ยังคงมีองค์หลวงปู่ทวดนาคปลกองค์พระนารายณ์ทรงครุฑและองค์พระพิฆเนศขนาดใหญ่แต่ละองค์ล้วนมีศิลปะเฉพาะตัวสีสันสวยงามค่ะนอกจากจะได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนักท่องเที่ยวยังได้พักผ่อนถ่ายรูปในบรรยากาศสวนดอกไม้และต้นไม้ที่ร่มรื่นนะคะตามเจตนารมณ์ของผู้สร้างที่ต้องการพัฒนาให้สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีความงดงามทั้งศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ธรรมชาติค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดขาพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ